วันนี้เราจะมาทำกิจพยากรณ์กันเราจะพูดคร่าวๆก่อนนะคะเปิดไปที่สุภาษิตนะคะ26ข้อที่2อ่านด้วยกันนะคะนกมันบินข้ามหัวเราถ้ามันเกาะเมื่อไหร่เนี่ยมันผิดปกติคำสาปแช่งคือเอาพูดอย่างนี้คำสาปแช่งที่ไม่มีเหตุผลมันจะไม่เกิดขึ้นกับเราถ้ามันมีคำสาปแช่งเกิดขึ้นกับเราแสดงว่ามันต้องมีเหตุเอเมนไหมนะคะมันมีเหตุมันถึงได้ทำให้เรามีคำสาปแช่งเช่นเราทำธุรกิจไม่เกิดผลเช่นเราทำไมคนอื่นเขารวยกันแต่ทำไมเราไม่รวยเอ๊ะทำไมถึงเวลาเราโดนโกงอยู่เรื่อยมันมีคำสาปแช่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าคำสาปแช่งนี้มาจากที่ไหนนะคะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคำสาปแช่งนั้นมันมาจากปากของเราเองเพราะว่าจำเอาไว้ว่าภายในฮีบรูเนี่ยเวลาคำพูดของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าตรัสมันจะออกมาเป็นสิ่งนะแล้วก็อาจารย์คอนเนริโอก็พูดถึงด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์ดาเลียซึ่งเป็นคนฮีบรูเนี่ยเขาเป็นคนบอกเองว่าคำของพระเจ้าเวลาที่ตรัสภาษาของเรามันไม่มีคำแปลแต่คือเวลาที่พระเจ้าตรัสมันจะออกมาเป็นสิ่งของอะนะคะมันเป็นสสารดังนั้นทุกอย่างมันอาจจะเกิดจากปากของเราเองเพราะว่าความเป็นความตายอยู่ที่อำนาจของลิ้นและเราเป็นไงคะเรามีคำสาปแช่งจากบรรพบุรุษของเราที่เป็นคนขี้โมโหมันก็ตกทอดมาพอถึงเราปั๊บเราโมโหเราก็ด่าและเราก็พูดและอารมณ์เสียคำพูดของเรานี่แหละตัวเราเองเนี่ยมันกลายเป็นปฏิญาณของเราเองเออให้มันเจ๊งไปเลยนึกออกไหมคะเวลาโมโหเราก็จะพูดอย่างนี้และมันก็เจ๊งมันเจ๊งจากคำพูดของเราเพราะเราเป็นคนที่มีสิทธิ์ในชีวิตเรามากที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตัดคำสาปแช่งเราก็ต้องตัดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ฉุนเฉียวความโกรธความโมโหเนี่ยมันถ่ายทอดเป็นวิญญาณลงมาได้นะคะเพราะงั้นเราต้องตัดเพราะถ้าเราไม่ตัดเนี่ยไอ้ความฉุนเฉียวของเราเนี่ยมันทำลายการงานหรือธุรกิจการงานของเราเองนะคะแต่ก่อนดิฉันเองชอบแช่งตัวเองเหมือนกันนะคะพอเรียนเสร็จไอ้ยายต้องถอนนะต้องถอนหมดเลยอ่ะเรามาดูสาเหตุที่มาของคำสาปแช่งนะเราดูนะอย่ามีพระอื่นนี่พระเจ้าพูดใช่ไหมบอกว่าไม่ให้มีพระอื่นอ่ะต่อมาค่ะอย่ามีพระอื่นใดนอกเหนือจากเราในอิสยาห์บอกว่าพระผู้สร้างเจ้าเป็นสามีของเจ้าและนามของพระองค์คือพระยาเวจอมโยธาองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเป็นผู้ไถ่ของเจ้าเขาเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าของสากลโลกในเลวีนิติก็ได้พูดไว้นะคะบอกว่าเราจะตั้งหน้าของเราต่อสู้ผู้นั้นและต่อสู้กับครอบครัวของเขาและจะตัดเขาและผู้ใดที่ทำตามเขาในการเล่นชู้กับพระโมเลกออกเสียจากชนชาติของตนก็คือไปยุ่งกับพระอื่นต่อมาค่ะอย่ากราบไหว้พระของเขาหรือปฏิบัติหรือทำตามแบบอย่างที่พวกเขากระทำแต่จงทำลายรูปเคารพของเขาและทุบเสาศักดิ์สิทธิ์ของเขาเสียให้แหลกละเอียดต่อมาค่ะพระเจ้าเนี่ยหึงเราหวงเราเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่อดัมทำบาปเนี่ยคำร่างกายของอดัมเนี่ยถูกสาปแช่งและอดัมเกิดจากดินดังนั้นคำสาปแช่งก้อนแรกบริสุทธิ์ก้อนในโลกนี้ก็บริสุทธิ์แต่ก้อนแรกซึ่งเป็นอดัมไม่บริสุทธิ์ก้อนในโลกนี้ก็เลยไม่บริสุทธิ์ดังนั้นใครก็ตามที่เอาของที่อยู่ในโลกมาปั้นและกราบไหว้บูชาก็คือไปขอให้คำสาปแช่งเข้ามาในชีวิตพระพุทธเจ้าเองถึงได้บอกว่าอย่าปั้นรูปไว้เคารพบูชาใช่ไหมนะคะแต่คนอื่นไม่ได้เข้าใจพระพุทธเจ้าเข้าใจเรื่องนี้นะคะนะคะแล้วก็บอกว่าพวกเจ้าอย่าทำสิ่งทั้งปวงที่เราสั่งเจ้าไว้นั้นจงระวังถือให้ดีและอย่าออกชื่อพระอื่นเลยอย่าให้ได้ยินชื่อของพระเหล่านั้นออกจากปากของเจ้าพวกเจ้าอย่าทำพันธสัญญากับเขาหรือพระของเขาเลยนะคะต่อมาค่ะ
อยากไหว้รูปเคารพหรือสิ่งทรงสร้างเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีคำสาปแช่งอยู่ในนั้นในอพยพ20ข้อที่4ถึง5บอกว่าอย่าทำรูปเคารพสลักสำหรับตนเป็นรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือซึ่งอยู่แผ่นดินเบื้องล่างหรือซึ่งอยู่ในน้ำใต้แผ่นดินเราได้เห็นไหมคะอย่างเช่นมีอาจารย์คนหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่เชื่อแล้วพอเขามาเชื่อเขาก็ต้องเขาไหว้เต่าด้วยค่ะนะคะคือสัตว์ทุกชนิดเขาไหว้หมดแล้วเสร็จเรียบร้อยพอมาเชื่อเขาแถมพระเยซูก็ไปอีกองค์หนึ่งมันกว่าเขาจะหลุดได้นี่นานมากนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นผู้รับใช้ที่ใหญ่โตนะคะอย่ากราบไหว้หรือปฏิบัติรูปเหล่านั้นเพราะเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนให้โทษเพราะความชั่วช้าก็คือคำสาปแช่งของบิดาตกทอดลงไปยังลูกหลานที่ชังเราจนถึง 3-4 ชั่วอายุคนดังนั้นถ้าพ่อแม่หรือบรรพบุรุษของเราทำผิดบาปในเรื่องนี้มันก็จะตกทอดลงมา 3-4 ชั่วอายุและมัน 3-4 ชั่วอายุไหมก่อนหน้าพ่อของเราอีกก็ 3-4 ชั่วอายุไปมาตั้งแต่อาดัมนั่นแหละใช่มั้ยโอเคต่อมานะในเฉลยธรรมบัญญัติ4ข้อที่16ถึง19บอกว่าเกรงว่าท่านทั้งหลายจะหลงทำรูปเคารพแกะสลักสำหรับตัวเองทั้งหลายเป็นสันฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นรูปตัวผู้หรือตัวเมียหรือสัตว์เดรัจฉานอย่างใดในโลกหรือนกที่บินในอากาศเหมือนสิ่งใดๆที่คลานอยู่บนดินเหมือนปลาอย่างใดที่อยู่ในน้ำดังนั้นบางทีมนุษย์เราเนี่ยเป็นไงคะตอนที่อดัมเนี่ยอาดัมออกไปจากสวนเอเดนแล้วเอวาออกไปแล้วเขามีลูกหลานหลานก็อาจจะมาถามว่าปู่อาดัมพระเจ้าเป็นยังไงอ่ะเพราะว่าไม่มีใครรู้จักพระเจ้าแล้วว่าเป็นไงปู่อาดัมก็อาจจะบอกโอ้พระเจ้าอยู่ในที่สูงสุดหลานก็มองขึ้นไปเห็นนกเอาละพระเจ้าเป็นนกเลยแหละพ่อถามย่าย่าเอวาเป็นยังไงอ่ะพระเจ้าพระเจ้ามีพลังมหาศาลมากเลยลูกหันไปในป่าเห็นช้างเลยเอาช้างมาปั้นจินตนาการของมนุษย์เกิดขึ้นด้วยเหตุสิ่งนี้นะคะเพราะก็ไม่ได้รู้จักพระเจ้าแล้วเพราะว่าเขาทำบาปแล้วนะคะต่อไปค่ะเกรงว่าพวกท่านจะเงยหน้าดูท้องฟ้าและเมื่อท่านเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวคือบริเวณของท้องฟ้าพวกท่านจะถูกเหนี่ยวรั้งให้นมัสการและปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงแบ่งแก่ชนชาติทั้งหลายทั่วใต้ฟ้าไปถามอาจารย์รูธอาจารย์รูธเนี่ยมีพระของเขาคือดวงจันทร์สวดขึ้นดวงจันทร์ทะลุลงมาถึงโลกสะท้อนด้วยนะแล้วเป็นไงคะสวดไปสวดมาเพี้ยนเข้าโรงพยาบาลเราไม่รู้หรอกสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงทำให้เรามีจินตนาการทำให้เราเข้าใจผิดทำให้สารเคมีในสมองมันเสียหายเห็นไหมคะแล้ววันนี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นคนปลดปล่อยคนอื่นนะอย่าเกี่ยวข้องกับเวทมนต์ไสยศาสตร์ต่อมาค่ะในเลวีนิติ20ข้อ27บอกว่าชายหรือหญิงคนใดที่เป็นคนทรงหรือพ่อมดแม่มดให้โทษถึงตายไปแน่จงเอาหินขว้างให้ตายให้โลหิตของผู้นั้นตกอยู่บนผู้นั้นเองต่อมาค่ะต่อมาบอกว่าข้อที่6มีผู้หันไปหาคนทรงข้าเจ้าเข้าผีพ่อมดหมอผีเล่นชู้กับเขาเราจะตั้งหน้าของเราต่อสู้ผู้นั้นและตัดเขาออกจากชนชาติของตนในเลวีที่19นะคะบอกว่าอย่าไปหาคนทรงหรือพ่อมดแม่มดอย่าเที่ยวไปค้นหาให้ตนมนทินไปเพราะเขาเลยเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเราถึงได้เห็นว่าซาอูลไปหาคนทรงใช่มั้ยและในที่สุดเขาตายใช่มั้ยพระเจ้าตัดเขาออกไปเลยนะคะพระเจ้าไม่ช่วยเขาอีกเป็นเพราะว่าเขาทำผิดโดยไปหาคนทรงต่อมาค่ะเจ้าอย่าเชือดเนื้อของตนเพราะเหตุมีคนตายหรือสักเห็นไหมคะสักเป็นเครื่องหมายใดๆลงที่ตัวเจ้าและเดี๋ยวนี้คนสักเยอะไหมเยอะมากเพราะว่าคนที่สักเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขามีคาถานะคะเขามีคาถาเพราะฉะนั้นการที่เขาสักเราเนี่ยเขามักจะลงคาถาเพราะงั้นมันก็ลงไปในตัวของเรานะคะตัวนั้นมันก็ถูกเราถูกปั๊มและการที่สักเนี่ยมันคือการถวายเครื่องบูชาเลือดแด่วิญญาณเพราะงั้นเราถึงได้บอกว่าอย่าได้ไปสักนะคะ
เราอาจจะบอกว่าก็เราไม่รู้จะรู้ไม่รู้เราก็ได้เหมือนกับคนติดเชื้อรู้ไหมเข็มฉีดยาเนี่ยไม่รู้ว่าฉีดคนเอดมาก็เรามาฉีดต่อก็เป็นไปด้วยเราไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่แปลว่าพ้นโทษนะคะโอเคเนาะต่อมาค่ะอย่าล่วงประเวณีเรื่องนี้ง่ายนะคะต่อมาค่ะอย่าให้ลูกเป็นโสเภณีต่อมาค่ะผ่านไปอย่าวิปริตทางเพศเป็นยังไงถ้าชายใดสมสู่กับสัตว์เดรัจฉานต้องให้ชายคนนั้นมีโทษถึงตายไปแน่และเจ้าจงฆ่าสัตว์เดรัจฉานนั้นให้ตายด้วยนะคะต่อมาอย่าเป็นโฮโมเซ็กชวลถ้าชายใดคนใดคนหนึ่งนอนหลับกับผู้ชายด้วยกันเหมือนอย่างที่เขานอนหลับกับผู้หญิงทั้งสองคนก็ได้กระทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนทั้งสองคนนั้นจะต้องถูกประหารให้ตายอย่างแน่นอนให้โลหิตของผู้นั้นตกอยู่กับผู้นั้นเองต่อมาค่ะต้องซื่อตรงและยุติธรรมเจ้าอย่าทำผิดในการพิพากษาในการวัดยาวหรือชั่งน้ำหนักหรือนับจำนวนเจ้าจงใช้ตาชั่งเที่ยงตรงลูกตุ้มเที่ยงตรงเอฟาเที่ยงตรงทุกอย่างเที่ยงตรงหมดนะคะต่อมาค่ะอย่ายกลูกให้กับพระอื่นเราได้รู้แล้วนะคะอย่าให้ผู้นั้นเนี่ยมอบเชื้อสายของตนให้แก่พระหมู่เลขผู้นั้นจะต้องมีโทษถึงตายต่อมาค่ะเราแล้วก็ในเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะคะมอบเชื้อสายให้กับพระหมู่เลขเพราะกระทำให้สถานบริสุทธิ์ของเราเป็นมลทินและลบหลู่นามบริสุทธิ์ของเราต่อมาต้องเคารพพ่อแม่และผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้เขาสอนว่าไงคะพ่อแม่ไม่มีบุญคุณก็เลยถ้าเป็นลูกดิฉันจะไม่มากินข้าว ต้องเคารพนะแล้วผู้ใหญ่นะคะเอาอ่านด้วยกันค่ะเลวีนิติ20ข้อที่9เพราะว่าทุกคนที่แช่งบิดาและมารดาของตนจะต้องมีโทษถึงตายไปแน่เขาได้แช่งบิดาหรือมารดาของเขาให้โลหิตของผู้นั้นตกอยู่บนผู้นั้นเองนะคะแล้วก็ต้องเคารพผู้ใหญ่ด้วยเจ้าจงลุกขึ้นคำนับคนผมงอกดิฉันย้อมผมค่ะนะคะและเคารพต่อคนชราและจงยำเกรงพระเจ้าของเจ้าเราคือพระยาเวเห็นไหมคะว่าพระเจ้าครอบคลุมไปหมดทุกเรื่องนะคะต่อมาค่ะให้ความเคารพผู้รับใช้และผู้ปกครองบ้านเมืองต่อมานะอย่าด่าผู้เป็นพระหรือปุโรหิต อาจารย์สิริพรด้วยนะ อย่าด่านะหรือสาปแช่งผู้ปกครองชนชาติของเจ้าเลยต่อมาอย่าเป็นคนขโมยสิ่งที่เป็นของพระเจ้าเราก็รู้ว่าสิบรถเป็นของพระเจ้าเนาะต่อมาค่ะแล้วก็อย่าชักช้าที่จะนำพืชผลหรือเขาเรียกว่าผลแรกมาถวายแด่พระเจ้านะคะแล้วก็ถวายบุตรชายหัวปีของเจ้าให้กับเราด้วยนะคะในพระคัมภีร์บอกว่าให้โทษของความชั่วช้าคำผิดความผิดของบิดาเนี่ยนะคะก็คือคำสาปแช่งที่เป็นบาปที่ตกทอดเนี่ยตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึง 3-4 ชั่วอายุเพราะงั้นเราถึงได้เห็นว่าเอ๊ะทำไมชีวิตของเราฉันก็ทำดีมาตลอดแต่ทำไมมันเหมือนเสียหายนะคะและมันก็มีข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งเปิดด้วยนะคะเฉลยธรรมบัญญัติบทที่23ข้อที่2ห้ามลูกนอกกฎหมายเข้าไปในที่ประชุมของพระยาเวห้ามชนชาติพันธุ์ของเขาเข้าไปในที่ประชุมของพระยาเวถึงกี่อายุคะ10ชั่วอายุเราถึงได้เห็นว่าถ้าเป็นลูกนอกกฎหมายที่เป็นลูกที่เหมือนกับไม่ได้แต่งงานนะคะแล้วก็มีหรือลูกของภรรยาที่ไม่ได้เป็นที่ยอมรับภรรยาที่2อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราต้องยกเลิกคำสาปแช่งเพราะไม่งั้นคนนั้นเขาจะเราจะเห็นบางคนไม่โตในพระเจ้าทั้งที่อีกคนหนึ่งโตในพระเจ้าหรือเหมือนกับเข้าใจแต่สิ่งนี้คือคำสาปแช่งเราก็จะยกเลิกคำสาปแช่งเพราะว่าเรายกเลิกคำสาปแช่งเสร็จเราก็เป็นคนปกติสำหรับพระเจ้าเลยนะคะและพระพรเต็มที่ก็จะลงมาที่เราเอเมนนะคะต่อมาค่ะเราจะอธิษฐานเรื่องนี้ก่อนนะเอาทีนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะอ่านตามนี้เลยอธิษฐานพระบิดาเจ้าลูกเข้ามาต่อหน้าการทรงสถิตของพระองค์ผ่านทางพระโลหิตของพระเยซูคริสต์
ลูกเข้ามาเพื่อรับพระคุณและพระเมตตาจากพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ขอพระองค์โปรดอภัยความบาปทั้งสิ้นที่ลูกและบรรพบุรุษของลูกเคยทำต่อพระองค์ที่เคยมีส่วนข้องกับการกราบไหว้รูปเคารพการล่วงประเวณีการทำแท้งการเบี่ยงเบนทางเพศเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆของศาสนาและไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาดูดวงดูฤกษ์ยามการเส้นไหว้บรรพบุรุษการบูชาผีการส่งเจ้าเข้าผีการยกลูกให้กับพูดผีปีศาจเจ้าพ่อเจ้าแม่ใดก็ตามขอโลหิตของพระเยซูคริสต์ลบล้างคำสาปแช่งจากบาปเหล่านั้นทั้งหมดต่อมาค่ะและขอพระองค์ยกโทษที่ลูกไม่ได้ให้เกียรติและให้ความเคารพแก่บิดามารดาตามที่พระองค์ได้บัญชาไว้ลูกเคยตัดสินท่านแม้นเพียงแต่ความคิดเกี่ยวกับการกระทำและคำพูดของท่านที่ทำให้ลูกเจ็บปวดซึ่งเป็นต้นเหตุของคำสาปแช่งที่ลูกต้องได้รับขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูได้นำคำสาปแช่งที่ระบุว่าลูกต้องรับผลของความข่มขืนนั้นไปตรึงไว้ที่กางเกงแล้วเพื่อให้ลูกเป็นอิสระจากคำสาปแช่งทั้งปวงแล้วลูกขอยกเลิกและตัดสัมพันธ์กับลูกเคารพทุกชนิดที่ลูกเคยสร้างและกราบไหว้การนั่งสมาธิวิปัสสนาและการมีส่วนร่วมกับทุกเทศกาลเช่นตรุษจีนศาสตร์จีนสงกรานต์และรวมทั้งพันธสัญญาใดๆที่ลูกเคยให้คำมั่นสัญญาไว้กับซาตานผ่านการบ่นไว้ก็ตามบัดนี้ลูกขออ้างด้วยอำนาจของไม้กางเขนและโลหิตของพระเยซูคริสต์ว่าเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาที่สูงกว่าพันธสัญญาทุกอย่างที่ลูกเคยทำกับซาตานทั้งที่ลูกรู้ตัวและไม่รู้ตัวจำได้และจำไม่ได้ก็ตามพันธสัญญาและเครื่องรางเหล่านั้นได้เสื่อมลงและหมดฤทธิ์อำนาจในชีวิตของลูกแล้วตลอดไปลูกขอยกเลิกคำพูดที่ไม่ดีหรือคำสาปแช่งใดๆที่มีพูดและตัวลูกเองเคยพูดเช่นลูกจะต้องตายด้วยโรคเคยพูดไหมเคยพูดก็พูดออกมาว่าเรายกเลิกคำนั้นนะคะบางคนก็บอกโอ้ฉันคงเป็นหัวใจฉันเป็นมะเร็งหรือเปล่าฉันนะคะแล้วก็ความเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธรากขมขื่นต่างๆนะคะถ้าพ่อแม่รู้สึกปฏิเสธเราหรือเรารู้สึกว่าอกหักให้เรายกเลิกนะคะสิ่งเหล่านั้นมันฝังอยู่ในใจเราจะได้เอาออกไปเอเมนไหมนะคะและให้พูดตามค่ะในนามพระเยซูคริสต์บรรพบุรุษของลูกบางคนอาจเป็นลูกนอกกฎหมายและวิญญาณนี้ทำให้เราไม่สามารถเติบโตในพระเจ้าได้ถึง10ชั่วอายุคนลูกขออ้างว่าบัดนี้โดยโลหิตของพระเยซูลูกได้เข้ามาใกล้พระเจ้าแล้วลูกขอถอดถอนคำสาปแช่งเหล่านั้นและนำไปตรึงไว้ที่กางเขนอารมณ์โมโหอารมณ์เครียดหงุดหงิดลูกขอตัดขาดถอดถอนออกไปจากชีวิตของลูกและขอนำไปตรึงไว้ที่กางเขนลูกขอประกาศว่าคำสาปแช่งทั้งหลายที่มาจากบรรพบุรุษและมาจากลูกเองลูกขอเลือดของพระเยซูลบล้างและขอวางกางเขนไว้หว่างกลางระหว่างคำสาปแช่งและตัวของลูกที่สิ่งเหล่านั้นจะไม่มีผลต่อชีวิตของลูกอีกต่อไปลูกขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมนเลื่อนเก้าอี้ค่ะเราจะกระโดดข้ามเชือกนะคะและเดี๋ยวเราจะพูดถึงดินต่อให้เรารู้นะคะว่าเวลาที่เรากระโดดข้ามเชือกแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเป็นอดีตนะคะและเราค่อยพูดกับแผ่นดินนะคะอยู่ฝั่งนั้นนะคะและเราก็จะข้ามมาฝั่งนี้ค่ะตอนนี้เนี่ย
ที่เราอยู่ในสายเลือดของอดัมเนี่ยมันก็มีคำสาปแช่งนะคะมันก็จะมีอะไรหลงเหลืออยู่แต่เราจะประกาศว่าเรามีสายเลือดของพระเยซูคริสต์เพราะว่าเราได้รับการชำระนะคะและเราก็ถอดถอนคำสาปแช่งดังนั้นเราจะกระโดดข้ามเชือกและเราบอกว่าเราหลุดพ้นจากคำสาปแช่งและเรามีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์และคำสาปแช่งทั้งหมดมันก็จะหลุดออกไปนะคะเพราะงั้นเนี่ยแค่ในส่วนนี้เราก็จะเห็นว่าการธุรกิจการงานหรืออะไรในชีวิตเราที่มันเหมือนกับติดค้างเนี่ยมันจะเบาขึ้นและเหมือนกับว่าเราจะรู้สึกได้นะคะให้เราทำด้วยความเชื่อนะคะมายืนเรียงเลยค่ะนะคะเราประกาศนะคะในนามพระเยซูคริสต์ฉันขอประกาศว่าอดีตของฉันสายเลือดที่มาจากอาดัมได้ถูกละไว้แล้วและฉันมีชีวิตใหม่ไม่มีคำสาปแช่งฉันเป็นสายเลือดของพระเยซูคริสต์ในนามพระเยซูกระโดดฮาเลลูยาไปใครอ่ะมากระโดดเลยค่ะเดอะเอเมนนี่คือกิจพยากรณ์นะคะที่พระเจ้าได้บอกว่าเราได้หลุดพ้นจากสายเลือดเดิมไปแล้วนะคะเราได้มีสายเลือดใหม่ของพระเยซูสายเลือดที่บริสุทธิ์และเราเป็นคนใหม่เป็นคนที่ถูกต้องโอเคเก็บเชือกแล้วไปยืนตรงรอบๆนะคะเพราะว่าเราจะเรียนพูดถึงดินต่อแป๊บหนึ่งค่ะโอเคยืนค่ะและยืนค่ะไม่นานดิฉันเทใส่ใส่ให้จานเข้าไปค่ะเทแค่ส่วนแล้วประเดี๋ยวเราจะกำขึ้นมานะเอากลับไปค่ะแล้วก็เพราะว่าเราจะต้องเอากลับไปที่ดินเพราะว่ามันเป็นดินใหม่เปิดโอเคอะไรนะอะไรดินนี้นะคะหลังจากทำเสร็จต้องเอากลับบ้านแล้วก็ไปโรยที่บ้านนะเพราะว่าดินเราสั่งให้ดินมันบ้วนพระพรออกมาในสดุดี24ข้อที่1บอกว่าแผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในโลกนั้นเป็นของพระยาเวทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้นนะคะต่อมาค่ะในเยเรมีเนี่ย22ข้อที่29บอกว่าโอ้แผ่นดินเอ๋ยจงฟังพระวจนะของพระยาเวเห็นไหมคะเราจึงพูดได้ต่อมาค่ะในกันดารวิถีนะคะตอนนั้นเนี่ยโคลาใช่ไหมที่เขาเนี่ยว่าโมเสสเพราะว่าโมเสสไปลงโทษคนหนึ่งตามที่พระเจ้าพูดตามที่พระเจ้าบอกเสร็จเรียบร้อยโคลาก็บอกว่าคิดว่าใหญ่ไงคิดว่าพระเจ้าอยู่ด้วยไงคือก็ว่านะคะทีนี้โมเสสก็เลยบอกว่าให้เอาเครื่องถวายบูชามาแล้วโมเสสก็บอกว่าแต่ถ้าพระยาเวบันดาลอะไรใหม่เกิดขึ้นและแผ่นธรณีอ้าปากกลืนคนเหล่านั้นเข้าไปพร้อมกับข้าวของทั้งหมดของเขาและเขาทั้งหลายไปสู่แดนคนตายทั้งเป็นท่านทั้งหลายจงทราบเถิดว่าคนเหล่านี้ได้สบประมาทพระยาเวคำพูดของโมเสสเพราะว่าโมเสสทำตามพระเจ้าเพราะฉะนั้นคำพูดของโมเสสก็เกิดขึ้นนะคะต่อมาเมื่อท่านกล่าวโมเสสกล่าวคำเหล่านี้จบแผ่นดินใต้ที่เขาเหล่านั้นยืนอยู่ก็แยกออกและแผ่นธรณีก็อ้าปากออกกลืนเขาทั้งหลายกับครอบครัวและบรรดาคนของโคราและข้าวของทั้งหมดของเขาเห็นไหมคะว่าคำพูดที่มาจากพระเจ้าหรือผู้รับใช้พระเจ้าที่พระเจ้ายืนยันกับเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นและสามารถที่จะให้แผ่นดินกลืนคำสาปแช่งนั้นลงไปต่อมาในเลวินิตินะคะ
บอกว่าแผ่นดินนั้นลามกเราจึงลงโทษความชั่วช้าแก่แผ่นดินนั้นและแผ่นดินก็สำรอกเอาพลเมืองของตนออกนะคะประชาชนในแผ่นดินที่อยู่ก่อนเจ้าได้กระทำบรรดาสิ่งที่น่าสีเซนเหล่านี้ดังนั้นแผ่นดินจึงเป็นมลทินข้อที่28บอกว่าเกลือกว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายทำให้แผ่นดินเป็นลามกแผ่นดินนั้นจะสำรอกเจ้าออกแสดงว่าคนที่อยู่พันแผ่นดินเป็นคนที่ทำให้แผ่นดินดีหรือไม่ดีนะคะดีหรือไม่ดีต่อมาค่ะในวิวรณ์บอกว่าข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังในสวรรค์ว่าบัดนี้ความรอดและฤทธิเดชและราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเราและอำนาจพระคริสต์ของพระองค์ได้มาถึงแล้วเพราะว่าผู้ที่กล่าวโทษพี่น้องคือใครคะซาตานต่อหน้าพระพักข้อนี้ต้องการที่จะบอกว่าซาตานมันกล่าวโทษเราทั้งกลางวันกลางคืนดังนั้นซาตานมันจึงขึ้นไปที่บัลลังก์ของพระเจ้าตอนสมัยโยบได้ที่ขึ้นไปแล้วก็ไปกล่าวหาโยบกับพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงทำไมพระเจ้าต้องปล่อยมันมียังมีสิทธิ์อยู่ชั่วคราวนะคะเพราะว่ามันเป็นผู้กล่าวโทษและพระเจ้าก็ปล่อยให้มารซาตานอยู่เพราะพระเจ้ากำลังจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์เพราะมันไม่มีใครมาทำอะไรเลยเขาไม่ได้มีการต่อสู้เลยใช่ไหมข้อต่อมาค่ะในวิวรณ์ตะกี้เราได้อ่านนะคะข้อที่12นะคะบทที่12ข้อ12 13บอกว่าฉะนั้นสวรรค์และบรรดาผู้ที่อยู่ในสวรรค์จงรื่นเริงยินดีเถิดแต่วิบัติจงมีแก่ผู้ที่อยู่ในแผ่นดินโลกและทะเลเพราะว่ามารซาตานได้ลงมาหาเจ้าด้วยความโกรธยิ่งนักเพราะมันรู้ว่าเวลาของมันมีน้อยเห็นไหมคะตอนนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมตอนนี้เวลาน้อยเมื่อพญานาคนั้นเห็นว่ามันจะถูกทิ้งลงไปในแผ่นดินโลกแล้วมันก็ข่มเหงหญิงที่คลอดบุตรชายก็คือใครคะก็คือคริสเตียนแล้วก็อิสราเอลต่อมาค่ะในวิวรณ์12ข้อที่15ข้อที่14เขากำลังบอกว่าแล้วในที่สุดพระเจ้าก็ช่วยไปให้ผู้หญิงคนนั้นปลอดภัยแต่ข้อที่15เรากำลังพูดถึงข้อนี้เพราะเราจะอ้างเพื่อเราจะอธิษฐานงูนั้นก็พ่นน้ำออกจากปากเหมือนน้ำท่วมไหลตามหญิงนั้นเพื่อจะได้พัดหญิงนั้นไปกับน้ำท่วมก็คืออะไรคะมารซาตานนั้นมันได้พ่นคำสาปแช่งออกมาใช่ไหมแล้วก็ตามเรามาเพื่อให้เราถูกพัดไปกับไอ้คำสาปแช่งเหล่านั้นแต่แผ่นดินก็ได้ช่วยหญิงนั้นไว้ได้โดยแยกออกเป็นช่องและสูบน้ำท่วมนั้นที่พ่นจากปากพญานาคนั้นลงไปนะคะก็คือแผ่นดินช่วยเราได้โอเคต่อมามีหมดแล้วไหมมารพยายามใช้คำสาปแช่งมาต่อต้านเราเพื่อไม่ให้เราไปถึงลิขิตชีวิตที่พระเจ้าวางไว้เรารู้ได้ยังไงเรามาดูนะในปฐมกาลแผ่นดินเราได้อ่านนะคะตอนอาดัมทำบาปแผ่นดินจึงถูกสาปเพราะตัวเจ้านะต่อมาค่ะในสดุดี139ข้อที่15ถึง16บอกว่าโครงร่างของข้าพระองค์ไม่ได้ถูกซ่อนไว้จากพระองค์เมื่อข้าพระองค์ถูกสร้างอยู่ในที่ลี้ลับประดิษฐ์ขึ้นมาภายในที่ลึกของโลกเห็นไหมคะว่ามนุษย์ถูกสร้างจากดินพระเนตรของพระองค์เห็นข้าพระองค์ตั้งแต่ยังไม่เป็นรูปทรงวันทั้งสิ้นที่กำหนดให้ข้าพระองค์นั้นถูกบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์ตั้งแต่ยังไม่มีวันนั้นเลยแสดงว่าเราทุกคนเนี่ยมีลิขิตชีวิตที่มาจากพระเจ้าเขียนเอาไว้ตั้งแต่ยังไม่มีวันนั้นว่าเราจะประสบความสำเร็จแต่ทำไมเราไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะมันมีคำสาปแช่งในชีวิตเห็นไหมคะแล้วมารซาตานมันพยายามตามเราคำสาปแช่งถ้ามันไม่มีเหตุมันก็มาเกาะเราแต่มันมีเหตุจากบรรพบุรุษของเราจากสิ่งที่เราทำนะคะคำพูดของเราเองดังนั้นเราจะมาอธิษฐานนะเราเอามือวางบนดินแผ่นดินเอ๋ยจงฟังถ้อยคำของพระเจ้าฉันสั่งเจ้าค่อยๆพูดตามนะคะฉันสั่งเจ้าสำหรับทุกคนในห้องนี้และผู้ที่ดูออนไลน์ด้วยฉันสั่งแผ่นดินแผ่นดินเอ๋ยจงลุกขึ้นอ้าปากของเจ้าเพราะพระเจ้าให้ปากกับเจ้าฉันสั่งให้เจ้ากลืนคำสาปแช่งทุกรูปแบบ
ที่มาจากไสยศาสตร์จากแม่มดหมอผีคนทรงหมอดูฉันสั่งให้กลืนทุกรูปแบบที่เป็นคำสาปแช่งลงไปเดี๋ยวนี้คำสาปแช่งที่กำลังต่อต้านเป้าหมายชีวิตของฉันและผู้เชื่อของพระเจ้าในประเทศไทยในนามพระเยซูคริสต์แผ่นดินแผ่นดินแผ่นดินฉันสั่งให้เจ้ากลืนการตกงานกลืนหนี้สินกลืนสิ่งที่ไม่ถูกต้องกลืนสิ่งที่ทำให้ฉันไม่สบายออกไปในนามพระเยซูคริสต์และฉันสั่งจงสำรอกพระพรออกมาเดี๋ยวนี้และในนามพระเยซูฉันสั่งให้สำรอกธุรกิจที่สำเร็จผลการงานที่เกิดผลเข้ามาในชีวิตของฉันและพูดกับร่างกายนะคะร่างกายที่เป็นแผ่นดินเอ๋ยจงสำรอกเอามะเร็งออกไปเอาความปกติผิดปกติออกไปเอาคำสาปแช่งออกไปและฉันสั่งให้แผ่นดินนี้ดูดซับเอาพระพรเข้ามาความสำเร็จเข้ามาในนามพระเยซูทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามลิขิตที่พระเจ้าวางเอาไว้ในชีวิตของฉันและผู้เชื่อในประเทศไทยในนามพระเยซูคริสต์กำดินขึ้นมาค่ะในนามพระเยซูแผ่นดินเอ๋ยจงเชื่อฟังถ้อยคำของพระเจ้าและวางลงไปค่ะแล้วกลับบ้านนะโอเคพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าสำหรับเวลาการอัศจรรย์เช่นนี้เรารู้ว่ากิจพยากรณ์พระองค์สอนเราไว้ตั้งแต่ปฐมกาลและจนถึงทุกวันนี้พระองค์นั้นได้ตั้งมหาสนิทขึ้นมาก็เพื่อเป็นกิจพยากรณ์ให้ระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทำให้กับเราเราจึงขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่การงานของพระองค์นั้นจะเกิดผลและสำเร็จในชีวิตของพวกเราแต่ละคนลูกขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนฮาเลลูยา